นะฮะเพราะว่าอย่างที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจในตอนแรกเนี่ยคือคนที่มาถึงระดับโกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปร่วมแข่งขันกับเขาระดับโกคือระดับนี้นะเนี่ยระดับโกเนี่ยไอ้ที่มันมี3อันเนี่ย2อัน1อันเนี่ยคือเนี่ยที่มันแจกเนี่ยระดับโกจะอยู่ตรงนี้นะไอ้ที่เราได้ไอ้นี่ 3,200 อ่ะเนี่ยฮะคือเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปร่วมแข่งขันกับเขาแต่ครั้งแรกที่เราแข่งเนี่ยเต็มที่เราจะจบแค่ระดับนี้เนี่ยไอ้ตรงที่เราได้ 2,000 เนี่ยเราไม่มีทางไปถึงระดับโกได้นะฮะครั้งแรก14วันเนี่ยถูกตัดลงเหลือ9วันด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะจบวันอาทิตย์ที่8นะฮะซึ่งเวลาที่จบเนี่ยน่าจะเป็นเที่ยงคืนหรือว่าน่าจะเป็นเวลา5ทุ่มหรือว่าเวลา3ทุ่มเนี่ยผมยังไม่แน่ใจแต่ครั้งแรกเนี่ยมันแข่งแค่9วันนะฮะซึ่งเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยแน่นอนนะคนที่จะเข้าไปแข่งไอแท็กแมปหรือว่าไอหน้าแบบใหม่เนี่ยคุณจะต้องมาอยู่ที่ระดับโกนะระดับโกคือตรงนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยคือระดับโกคุณถึงจะมีสิทธิ์แต่อารีนาแบบนี้คุณมีบัฟโจมตีมีทุกอย่างเหมือนกับอารีนาปกติแต่คุณแข่งมากกว่าอารีนาปกติเนี่ยที่คุณเล่นอ่ะแบบซุ่มอ่ะคุณจะแข่งแค่7วันถูกไหมคุณจะแข่งแค่อาทิตย์ชนวันอาทิตย์แต่อันนี้มันแข่งวันอาทิตย์ชนวันอาทิตย์ละอีกวันอาทิตย์นึงคือมันแข่ง14วันยกเว้นครั้งแรกมันแข่งแค่9วันแต่ว่าเท่าที่ผมดูเลยนักพัฒนาเขาได้ประกาศแล้วว่าครั้งแรกที่แข่ง9วันเนี่ยเขาจะให้ผู้จัดการทุกคนเนี่ยได้รางวัลจนถึงอะไรนะตรงนี้มั้งตรง 2,400 นี่หรือว่าตรง 2,000 เนี่ยให้รางวัลถึงคิดอะไรนะคิดตั้นหรือว่าอะไรเนี่ยให้เขาถือว่าคนทุกคนที่ร่วมแข่งเนี่ยชนะหมดเลยนะฮะเท่าที่ผมอ่านที่นักพัฒนาเขาได้แจ้งมานะก็คือเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาจะให้ทุกคนเนี่ยให้รางวัลตรงนั้นทุกคนกับทุกคนที่แบบลงแข่งเลยนะฮะว่าคุณได้รางวัลอันดับหนึ่งที่หนึ่งไปเลยเหมือนว่าคุณชนะทุกครั้งดังนั้นนะไอ้ช่วง9วันแรกเนี่ยผมแนะนำว่าให้เรายอมเสียรูบี้ไปเลยการยอมเสียรูบี้ก็คือเพื่อทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะไปลีกที่มันสูงขึ้นน่ะถูกไหมฮะถ้าถามว่าอย่างนี้ถ้าถามว่าเราพยายามดูสัตว์เลี้ยงดูฮีโร่ซึ่งตกเมตาถ้าไม่มีจริงๆเราก็สามารถรีเฟซตรงนี้ได้ถูกไหมฮะแต่ผมไม่รีเฟซอะฮะผมเจอขอเจอเนี่ยฮะเจฟเนี่ยฮะเนี่ยคนสุดท้ายอะ1,2,3,9อะเนี่ยแต่ถ้าเราแพ้เราลบ20แต้มเลยนะไอตรงที่ผมดูนะคือสมมุติว่าเรามีฮีโร่ตายจะบันทึก16ถ้าฮีโร่เราไม่ตายเลยเนี่ยเราจะได้บันทึก20แต่บางครั้งฮีโร่ไม่ตายเลยมันก็บันทึก16เหมือนกันนะฮะส่วนตอนที่เราไม่แข่งเนี่ยถ้ามีคนอื่นมาตีเงาเราหรือว่าอะไรเราเนี่ยเรามีแต้มลดด้วยนะซึ่งถ้าคุณอ่านไปอ่านมาคุณจะงงนะแต่นักพัฒนาเขาได้ชี้แจงเมื่อสักครู่แล้วว่าครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการทดลองเป็นฟรีซีซั่นเป็นอะไรเนี่ยคือมันมีแค่9วันเดี๋ยวเขาจะให้รางวัลที่1กับทุกคนที่เข้าร่วมแข่งเลยซึ่งเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดหรือว่าข้อผิดพลาดอะไรอันนี้นะผมไม่ทราบแต่ครั้งแรกเนี่ยผมก็คือลองพยายามใช้รูบี้ใช้อะไรใส่เข้าไปเลยนะฮะดูท่าทางจะไม่รอดแล้วผมดูท่าทางก็จะไม่รอดแล้วเนี่ยไปเลือกทีมที่แข็งที่สุดด้วยอ้าวแต่คายฝั่งนั้นไม่ชุบไม่ได้แล้วเจอเจ้าสปายของเราเข้าไปนะฝั่งนั้นนะเจ้าคายนะเอ้าทำไมไม่ชุบอ่ะอ๋อเคลมิดอ๋อมันไม่ได้ชุบเพราะอันนั้นมันยังไม่ได้ใช้ไอเรียกอะไรนะไอชุบชีวิตเนี่ยคือถ้าเราลองเล่นดูนะเราพยายามจับทีมแรกแต่อันนี้ทีมแรกผมดูท่าทางเหมือนจะเป็นรองของนิดนิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ใส่ไปเลยอ่ะเพราะว่าผมเล่นเนี่ยผมถือว่าครั้งแรกๆเนี่ยผมยอมเสียรูบี้นะเพราะว่าให้ผมไปถึงลีกที่สูงเพราะการที่เราจะเข้าไปร่วมแข่งขันกับพวกเขาได้เนี่ยเราจะต้องอยู่ลีกโกลนะคุณลองอ่านดูให้ดีนะไอตอนที่มันอัปเดตมาครั้งแรกๆนะมันจะบอกเลยว่าคุณจะต้องอยู่ลีกโกลนะคุณถึงจะแบบว่าสามารถเข้าไปร่วมแข่งไอแท็กแมปหรือว่าอะไรอารีนาแบบใหม่ได้นะถ้าถามว่าคุณไม่ได้อยู่ลีกโกลเนี่ยเขาถือว่าคุณอยู่
ปีซีซั่น1ซีซั่น2หรือว่าคุณไม่ใช่ผู้ท้าชิงอ่ะนะฮะส่วนรางวัลในการจบลีกก็อย่างที่ผมแจ้งนะว่าเขาสมมุติว่าเราเนี่ยได้รางวัลของแกน3ฤดูกาลนี้ถูกมั้ยเราจบแกน3ฤดูกาลนี้แต่เราจะได้รางวัลตรงแกน3เนี่ยคือในฤดูกาลถัดไปซึ่งอันนี้เนี่ยเขาสมมุติให้ดูเลยนะไอตอนที่อัปเดตมาคุณลองไปอ่านดูได้เลยนะมันจะอยู่ข้างบนของไอช่วงเขาวงกตที่เขาอธิบายรายละเอียดรางวัลของเขาวงกตนะซึ่งอารีนาแบบใหม่เนี่ยมันถามว่ามันดีไหมผมก็ว่าแบบเก่าดีกว่านะพวกได้โทปาร์ได้อะไรเยอะกว่าแต่แบบใหม่เนี่ยการที่เราจะเข้าไปร่วมไปแข่งกับเขาได้จริงๆอะเราจะต้องอยู่ลีกโกลนะลีกที่เราเล่นเนี่ยมันไม่ใช่ลีกโกลฉะนั้นเราต้องพยายามเสียรูบี้เสียอะไรเพื่อเอาตัวเราเองเนี่ยขยับเข้าไปให้ขึ้นกับลีกโกลเนี่ยได้16เนี่ยขนาดผมมีฮีโร่ตายน่าจะมีฮีโร่ตายแต่ปกติถ้าเราไม่มีฮีโร่ตายเราต้องได้20ถูกไหมฮะก็ไม่รู้ว่าฮีโร่ผมก็อย่างที่เห็นเวล52เวลอะไรผมก็ไม่รู้นะผมก็ใส่ตามที่ผมใส่กันแหละเนี่ยผมบางทีผมก็ยอมเสียลีไปเลยนะถ้าอย่างนี้นะทีม 307เนี่ยผมจะเอาทีม375ไปสู้เนี่ยผมก็ดูแล้วผมรีดีกว่าแต่รีไปก็เจอผู้เล่นเหมือนกันใช่ไหมถ้าอย่างนี้นะครับผมน่าจะแพ้นะไฟเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะแพ้ก็แพ้นะนะฮะยังไงลองไปลองศึกษาดูแล้วกันส่วนไอ้เครื่องหมายที่บอกว่าฤดูกาลแรกเนี่ยห้ามฮีโร่สมดุลห้ามสัตว์เลี้ยงตำนานบวกนะแล้วมันจะมีเครื่องหมายเป็นรูปผู้หญิงเหมือนฤดูกาลถัดไปห้ามฮีโร่ผู้หญิงอะไรเนี้ยผมว่าตรงนั้นเราไม่ควรไปสนใจหรือว่าไปใส่ใจหรอกนะฮะเพราะว่าเราจัดทีมปั๊บเราก็รู้แล้วว่าฮีโร่ประเภทไหนที่ใส่ไม่ได้อะไรไม่ได้นะเราสนใจว่าเราทำยังไงให้เราไปถึงลีกโกมากกว่าถูกไหมฮะณเวลานี้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากลีกล่างเหมือนกันหมดไม่มีใครอยู่ตรงลีกโกนะแล้วเมื่อจบฤดูกาลนี้ทุกคนจะอยู่ที่ลีกที่นักพนันบอกก็คือจะอยู่ที่คิตตันหรือว่าอยู่ที่อะไรทั้งอย่างนะซึ่งเขาจะให้รางวัลคุณอยู่แล้วให้รางวัลเหมือนว่าคุณชนะทุกเกมให้รางวัลอันดับหนึ่งกับคุณอยู่แล้วนะฮะสำหรับ9วันแรกนะที่คุณได้ลงแข่งนะอันนี้นะซึ่งผมเลยบอกว่าครั้งแรกๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราพอมีรูบี้เหลือเนี่ยเราควรจะแบบยอมเสียรูบี้เข้าไปเลยนะฮะเพื่อให้เราไปถึงลีกโกให้ไวที่สุดถูกไหมครับถามว่ามันยากไหมมันยากอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราต้องเจอผู้เล่นระดับสูงๆหลายๆคนเลยถูกไหมอย่างผมเนี่ยผมทีมผมยังไม่ถึง7ล้านเลยพลังบัญชีแต่ผมจะต้องไปเจอคนที่แบบประเภทแบบเกิน7ล้าน8ล้านบางคนเจอ9ล้านกว่าอย่างนี้ผมไปเล่นอารีนาผมตกใจมี9ล้านมาได้ไงผมเอาไปดูพลังในเซิร์ฟมี9ล้านกว่าเยอะแยะนะผมไปเจอได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ก็แพ้ขาดด้วยนะแพ้แบบว่าไม่กี่วิเองอ่ะปุ้งไปหมดเลยเตโอเวลตันยังร่วงนะฮะซึ่งโอเคฮะตรงนั้นเราก็ต้องยอมรับนะแต่ว่าในการที่เรามาแข่งไอ้ตรงเนี้ยเราต้องพยายามทำตัวเราให้ไปจนถึงลีกโกแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนกับอารีนาอย่างที่ผมบอกอันเนี้ยมันแข่ง14วันยกเว้นครั้งแรกมันแข่ง9วันมันจะจบวันอาทิตย์อันเนี้ยเหมือนกับอารีนาปกติเหมือนกันแต่อันนั้นมันแข่งแค่7วันนะฮะมันต่างกันแบบนิดหน่อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราไม่เคยมาเล่นแบบนี้ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ลีกเริ่มต้นของอันนี้เนี่ยมันเริ่มที่ลีกโกเขาจะเขียนไว้เลยว่าเริ่มที่ลีกโกเท่านั้นนะฮะซึ่งการที่จะทำไปถึงลีกโกได้เนี่ยคุณจะต้องแบบยอมเสียรูบี้คุณจะต้องแบบโอ้โหหลายอย่างใส่ขึ้นไปนะฮะเพราะคุณจะต้องตั้งรับตั้งแผนของคุณตั้งรับไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นผู้เล่นตั้งรับแล้วคุณถูกคนอื่นโจมตีคุณเสียแต้มนะอันนี้ผมมาสีทองแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ผมบันทึก20มีฮีโร่ตายเหมือนกันนะแปลกนะปกติก็ถามว่าฮีโร่ไม่ตายบันทึก20เมื่อกี้ก็มีฮีโร่ตายนะมันจะบันทึก20หรือว่า16
ไอการบันทึกเรามาดูได้มันจะอยู่ช่องแรกไอตรง3ช่องนะอ่ะผมมาลีกนี้ละแต่มันก็ไม่ใช่ลีโกอย่างที่ผมบอกนะเนี่ยตรง3ช่องเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเราบันทึกอะไรยังไงเราสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะไอ้แมปรีเพย์อ่ะถูกไหมฮะส่วนอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าห้ามใช้ฮีโร่ประเภทไหนห้ามใช้สัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเนี่ยเราต้องพยายามเล่นเพื่อไปให้ถึงลีกที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ยเนี่ยลีโก้น่าจะเป็นลีกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ลีกที่ได้ 3,200 เนี่ยถูกไหมฮะแต่ครั้งแรกถึงคุณชนะทุกครั้งเนี่ยคุณก็จะได้แค่ลีกนี้มั้งเนี่ย 2,400 หรืออะไรเงี้ยซึ่งนักพนันประกาศแล้วว่าเขาจะให้รางวัลที่1กับทุกคนที่เข้าร่วมที่เข้าเล่นเลยนะฮะเพราะว่าเราถือว่าทุกคนเนี่ยได้รางวัลตรงนี้ไปเลยถ้าอย่างนี้ผมดูแล้วเนี่ยดูมีทีม 380,000 380,000 อะไรเงี้ยเนี่ยผมก็ต้องลองรีทีดิได้อย่างนี้ผมฟุกแล้วเนี่ยผมมาเจอทีมที่2เนี่ยทีมที่2นี่ก็ถือว่าเราชนะเปล่านะฮะเพราะทีมที่2นี่คือดูดิเขาไม่ได้จัดทีมมาไงการที่เขาไม่ได้จัดทีมมาอย่างเงี้ยเราชนะเขาเรียกว่าชนะเปล่าชนะฟาวไปเลยอะนะฮะมาคนเดียวไงคุณก็ต้านไม่อยู่อะเนี่ยบางทีสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้เลือกเงี้ยถือว่าโอเคนะฮะทีมแบบนี้ก็คือทำให้เราชนะไปเลยโอเคนะผมก็สามารถอธิบายได้เท่านี้เดี๋ยวยังไงผมวางลิงก์ที่นักพัฒนาเขาลงไว้ว่าเขาจะประกาศให้กับให้รางวัลกับผู้เล่นเนี่ยเรียกอะไรนะผู้เล่นโดยทุกคนน่ะที่ลงแข่งอ่ะเขาถือว่าทุกคนเนี่ย9วันแรกเนี่ยเพราะมันไม่ครบ14วันไงเพราะปกติมันแข่ง14วันเขาถือว่าทุกคนที่ลงแข่งเนี่ยชนะหมดทุกนัดนะฮะแต่อารีนาแบบใหม่เนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่คุณเป็นทีมตั้งรับคุณไม่มีบัฟโจมตีอ่ะคุณเสียแต้มด้วยเนี่ยข้อเสียของอารีนาแบบใหม่เอานี่ผมเพิ่งแข่ง2ครั้งเองนะเนี่ยหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยจบไปแล้วโอเคนะแล้วยังไงคุณถ้าถามว่าคุณต้องการแบบไปลีกโกให้ได้ทำไงไปลีกโกคุณต้องยอมเสียลูบี้นะไอ้ลูบี้100ไอ้ลูบี้อะไรของคุณเนี่ยคุณต้องยอมเสียนะเนี่ยแต่ผมถามว่าถ้าผมเข้ามาดูอย่างนี้นะณเวลานี้ไม่ใช่นะผมรีได้ครั้งหนึ่งถ้ารีไปแล้วผมไม่เจอผมก็ไม่เสียผมก็ไม่ยอมเสียว่ารีมาดูอ้าวทีมสุดท้ายนะทีมสุดท้ายจะแข็งอยู่อันที่สองอันแรกไม่เท่าไหร่อ้าวอย่างเงี้ยผมก็ต้องยอมเสียไปเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปดูแล้วกันที่นักพัฒนาเขาบอกนะคือแปลว่าครั้งแรก9วันแรกเนี่ยมันจบวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนี้แหละคุณก็ไม่ต้องไปสนใจเลยมากเพราะเขาให้รางวัลที่1กับคุณแต่การที่คุณจะเข้าไปแข่งไอ้แท็กแมปหรือว่าอารีนาแบบใหม่ได้คุณจะต้องอยู่ลีกขั้นต่ำคือลีกโกซึ่งเขาประกาศไว้ครั้งแรกนะตอนครั้งแรกที่เขาอัปเดตเลยคนที่ไม่ไปไม่ถึงลีกโกคุณไม่ได้เข้าไปแข่งกับเขานะคุณไม่ใช่เป็นผู้ท้าชิงนะคุณจะอยู่ในช่วงฟรีซีซั่น1วีซั่น2คุณตลอดเวลาเลยยังไงคุณจะต้องไปถึงให้ลีโกณเวลานี้ไม่มีใครไปถึงลีโกได้เพราะทุกคนเริ่มเหมือนกันหมดเริ่มไปเริ่มที่แบบว่าระดับพันแต้มคือระดับต่ำสุดเหมือนกันหมดผมก็พูดได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะโอ้ลีน่านี่เทพเหลือในอารีนาเนี่ยงงเลย ทำไมอยู่นานอย่างลีน่านั่นชุบอีกแล้ว ชุบอ้าวอ้าวอันติขึ้นทันไหมเนี่ยน้องอะไรน้องเคตำนานอ่ะขึ้นไม่ทันนะเนี่ยนะฮะลองอ่านดูเขาจะบอกเลยนะฮะส่วนรางวัลจบฤดูกาลเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมไม่สามารถยืนยันได้เพราะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยเขาสมมุติว่ารางวัลคนที่ได้ระดับแกน3เนี่ยคุณจะไปได้รางวัลอีกครั้งนึงก็คือฤดูกาลถัดไปเมื่อคุณอยู่ระดับแกนอะไรเงี้ยซึ่งรางวัลจบฤดูกาลเนี่ยมันไม่ชัวร์จริงๆนะฮะแต่ไอรางวัลตรงเนี้ยที่คุณได้แต่ละอันแต่อันคุณยังเห็นว่าเอ๊ะทำไมไม่มีรูแห่งชัยชนะไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเมื่อจบฤดูกาลแล้วคุณมาอยู่ระดับเนี้ยเขาถึงจะให้คุณนะครับผมแต่นักพัฒนาเขาบอกไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะให้กับ
ผู้จัดการทุกคนว่าให้รางวัลที่1เลยเหมือนว่าคุณชนะทุกเกมที่คุณลงแข่งเลยใน9วันนี้นะฮะนั่นนะฮะเขาได้เขียนไว้ชัดเจนของเขาเหมือนกันนะเดี๋ยวไงผมวางลิงก์ไว้ให้ลองเข้าไปลองศึกษาดูแล้วกันนะครับผมแต่ยังไงอ่ะครั้งแรกเนี่ยผมแนะนำว่าคุณพยายามยอมเสียรูปี้อย่างผมเนี่ยผมเสียไปร้อยเองละนะฮะแต่ถามว่าเดี๋ยวผมไปดูแล้วทีมที่แบบผมคิดว่าผมไม่ชนะผมก็ไม่ยอมเสียแล้วนะฮะผมก็เขาเรียกอะไรฮะรอไปเล่นวันถัดไปเพราะว่าครั้งแรกเขาประกาศแล้วว่าให้รางวัลที่1กับทุกคนที่ลงแข่งให้สมมุติว่าเราชนะตลอดโอ้ถ้าอย่างนี้มันก็โอเคอยู่แล้วถูกไหมฮะโอ้นี่เจอทีมพวกอะไรทีมเขาเรียกทีมเจฟคามาคารินอะไรเนี่ยแต่อันนี้โหดกว่าโดยใส่มา2ซับผมมีสิทธิ์โดนตายแบบว่าชุบไม่ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยมีตัวลบบัฟชัวร์อยู่ตัวเดียวเลยเคลมิดคารินก็ชุบอีกอลิสตายโหดจริงๆฝั่งนั้นแต่เราจะทำทุกทีมให้มันไอ้นี่ไม่ได้แล้วก็ต้องเฉลี่ยไปทั้ง3ทีมถ้าสมมติว่าทีมแรกเราตายไหมเราก็ไม่มีลุ้นกับทีมอื่นเลยถูกปะอย่างผมเอาไปวางไว้ทีมสุดท้ายอีกทีมหนึ่งผมเอาเจฟไปวางแต่ทีแรกอุปกรณ์ไม่มีเจฟใส่เซตเลือดใส่อะไรมั่วไปหมดเลยผมรู้ว่าหมวกเนี่ยเป็นหมวกไม่ได้ข้ามขีดแม้แต่อย่างเดียวเป็นหมวกอะไรนะหมวกป้องกันไม่ได้ข้ามขีดไม่ได้อะไรเลยอ่ะฝั่งนั้นคารินรอชุบสไปอีกมั้งนะแต่มีเจฟเนี่ยโอ้โหยืดยาวมากเลยผมใช้แผนนะและติดฐานะไอ้ที่แถวหน้า2คนเนี่ยมันจะได้ลดความเสียหายนะแผนเนี้ยผมก็เล่นอันนี้แหละผมก็อยากไปถึงลีโก้นะที่ผมอ่านอะไรนะแต่ว่าดูแล้วเมื่อเขาประกาศว่า9วันแรกเนี่ยยังไงผู้จัดการทุกคนเนี่ยสามารถไปได้แค่คิตตันเท่านั้นเองไม่มีใครไปถึงลีกระดับสูงกว่านี้ได้สมมติว่าชนะทุกไฟต์ก็ไปไม่ได้โอเคถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นแล้วนะก็คือเราก็คือเล่นให้มันแบบไปถึงลีกที่มันสูงสุดของเราก็แล้วกันนะฮะอันนี้ก็คือตามความเข้าใจของผมนะถ้าถามว่าใครแบบว่าเข้าใจมากกว่านี้อะไรหลังไมค์หรือว่าคอมเมนต์บอกบ้างก็ได้นะผมโอเคจะได้แบบว่าเอ้ยไม่ต้องไปสนใจกับไอ้พวกนี้อ้าวชุบไม่ได้นะเจฟโดนไปเดียวเจอเครื่องหมายชุบไม่ได้เรียบร้อยมาอีกแล้วโหดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยคายกับตัวนี้มาด้วยกันเนี่ยโหดไม่โหดไม่รู้ระวังเจอสไปนะสไปบอกห้ามชุบแบบมังกี้กับเจฟอดชุบเลยคายผมเวล60นี่ผมดูแล้วมันยังไงอยู่ไม่รู้นะเพราะเขาเป็นฮีโร่ที่แบบว่าคงที่อ่ะห้ามชุบไปละหนึ่งอีวานโดนห้ามชุบอีกแล้วเรียกโจมตีคงที่อ่ะนะได้เจออีกทีมไหมเนี่ยหรือว่าได้เจอแค่2ทีมเนี่ยมันไม่ให้เจอทีมที่3หรือว่ายังไงลองดูแล้วกันนะครับผมก็แนะนำหลายๆคนว่าครั้งแรกเนี่ยมี9วันนะที่ผมเข้ามาแนะนำเนี่ยคือผมอยากจะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยมันมีแค่9วันนะฮะแล้วก็คือมันจบวันอาทิตย์ที่8นี้โอ้นี่ครบ10นั้นแล้วมันจบวันอาทิตย์ที่8นี้นะ